สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวสารประจำเดือนสิงหาคมมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะวันที่1ผู้อำนวยการมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนวดแผนไทยเบื้องต้นณห้องประชุมทองอุไรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวันที่1ถึง2สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในกรอบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านคลอแระตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางและเยาวชนในพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาสณชุมชนบ้านชูโวตำบลบาเระใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสวันที่1ถึง4สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษณศูนย์เรียนรู้แฟชั่นดีไซน์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวันที่2กลุ่มงานกิจการนักศึกษาสำนักวิชาการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและประกวดการทำสื่อสร้างสรรค์การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาณห้องประชุมพกากรองวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่2ถึง3สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านศรีพินโยตามโครงการการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ต้นทุนชุมชนเป็นฐานรากณชุมชนบ้านศรีพินโยตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสวันที่3กลุ่มงานกิจการนักศึกษาสำนักวิชาการจัดกิจกรรมเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาณโรงเรียนบ้านจุดแดงตำบลมะนังตายออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสวันที่4กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมที่1สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะการจัดการสิ่งปฏิกูลและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านสุไหงบาลาตามโครงการเสริมสร้างผู้นำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสณชุมชนบ้านสุไหงบาลาตำบลมะนังตายออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสกิจกรรมที่2สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพณศูนย์ปฏิบัติการอาหารและโภชนาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวันที่5กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมที่1ผู้อำนวยการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมการบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลากิจกรรมที่2สำนักวิชาการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและอบรมการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยแบบทวิภาษาฟันของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนราธิวาสณองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอยออำเภอยิงอจังหวัดนราธิวาสกิจกรรมที่3สำนักวิชาการจัดกิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR ณห้องประชุมพกากรองวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวันที่6วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทำบุญเปิดอาคารใหม่หอประชุมกระจูดนราเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาววิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวันที่6ถึง7สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านปุระกะปะการปลูกกล้วยหอมทองตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางเยาวชนในพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาสณชุมชนบ้านปุระกะปะตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสวันที่7สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่เกษตรให้พอเพียงมั่งคั่งและยั่งยืนตามโครงการการเสริมสร้างอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมณชุมชนบ้านทุ่งขมิ้นตำบลตันหยงลี่มออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 8-9 กลุ่มพื้นที่ตำบลมารุโบตกจัดกิจกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ตามโครงการกรีนมาร์เก็ตริมทางรถไฟพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตำบลมารุโบตกอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสวันที่ 8-10 สำนักวิชาการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการจัดการผลผลิตทุเรียนโมดูลที่1และ2ตามโครงการการจัดการห่วงโซ่สินค้าเกษตรทุเรียนในพื้นที่เกษตรพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาสณแผนทุเรียนตำบลทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาวันที่ 9-11 หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์หลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนณหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวันที่10หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกกล้วยหอมทองตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางเยาวชนในพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาสณชุมชนบ้านไอเจนะตำบลโคกสตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสวันที่ 10-11 สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกกล้วยหอมทองตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางเยาวชนในพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาสณชุมชนบ้านต้นตาลตำบลจอบ่ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสวันที่11กลุ่มงานกิจการนักศึกษาสำนักวิชาการจัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านสุไหงบาลาและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโครงการเสริมสร้างผู้นำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสณชุมชนบ้านสุไหงบาลาตำบลตันหยงลิมออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสวันที่12สิงหาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีถวายพระราชกุศลร่วมทำบุญตักบาตรและเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงเรียนนราศิขาลัยอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสวันที่ 13-14 สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบนิเวศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางเยาวชนในพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาสณชุมชนบ้านต้นตาลตำบลจอบ่ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสวันที่14กลุ่มงานกิจการนักศึกษาสำนักวิชาการนำนักศึกษาเข้าร่วมนิทรรศการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอุทยานการเรียนรู้ TK Park จังหวัดนราธิวาสวันที่15กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมที่1สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูปจัดกิจกรรมการส่งเสริมประสบการณ์ธุรกิจเกษตรและการแปรรูปตามกิจกรรมการส่งเสริมโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จะจบการศึกษาของนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลากิจกรรมที่2สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมการพัฒนากระบวนการผลิตผ้าปาเต๊ะตามโครงการการพัฒนาศักยภาพผ้าปาเต๊ะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาสณโรงผ้าปาเต๊ะไทยแลนด์อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสวันที่ 15-16 กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมที่1สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้บ้านดูกุสุเราตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางเยาวชนในพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาสณชุมชนบ้านดูกุสุเราตำบลบาเจาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
กิจกรรมที่2สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมทำเพจท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบางเยาวชนในพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดนราธิวาสณชุมชนบ้านลูโบเลซงตำบลมูโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสวันที่17กลุ่มยูทูทีตำบลโละจูดจัดกิจกรรมการแปรรูปสมุนไพรใบไม้สดเป็นสบู่ก้อนเพื่อสุขภาพสบู่ใบสาบเสือและสบู่ใบสาบเสือผสมน้ำผึ้งชนโรงตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรใบไม้สดสู่การเพิ่มมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนณศาลาอเนกประสงค์บ้านวังกระบือตำบลโละจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสวันที่19วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563และปีการศึกษา2564โดยมีพลเอกกมนาถรุดิตองคมนตรีเป็นประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารคณาจารย์คณะครูตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วมและในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรได้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้1ประเภทสถานประกอบการที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาและภารกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้แก่บริษัทซันฟรอเซนฟรุตจำกัด2ประเภทบุคคลภายนอกที่สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและภารกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้แก่ผู้สอนพิเศษหลักสูตรอนุปริญญาโดยนายรุษฎีบินหาอีสามะแอปราชชาวบ้านด้านการเกษตรโดยนายสมานผ่านพรม3ประเภทบุคลากรดีเด่นที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและภารกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้แก่ข้าราชการดีเด่นนางสาวอุไรวรรณชินพงศ์พนักงานราชการดีเด่นนางยุวริยะมานิตพันธ์และลูกจ้างดีเด่นนางอมรวรรณยอดรักวันที่23ถึง25กลุ่มยูทูทีพื้นที่ตำบลลูโบเบอร์ซาจัดกิจกรรมอบรมสร้างผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบมะม่วงหิมพานต์ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนลูโบเบอร์ซาด้วยนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนณมัสยิดนูรุลฮุดาตำบลลูโบเบอร์ซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสวันที่25สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมให้ความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนโครงการเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียงตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9ณโรงเรียนบ้านลูโบดีเยตำบลตันหยงลิมออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและกิจกรรมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนพหุวัฒนธรรมแก่ผู้นำชุมชนและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสณมัสยิดบางโอเบราเงตำบลตันหยงลิมออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสวันที่25ถึง26กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมที่1สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนท่องเที่ยวบ้านสุไหงบาลาตามโครงการเสริมสร้างผู้นำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสณโรงเรียนบ้านสุไหงบาลาตำบลมะนังตายออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสกิจกรรมที่2สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชนการสกัดผงบุกเป็นวัตถุดิบตั้งต้นตามโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชพื้นถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนณศูนย์ปฏิบัติการอาหารและโภชนาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวันที่27กลุ่มยูทูทีพื้นที่ตำบลมะระโบตกจัดโครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและแปรรูปชุมชนบ้านอาแวณชุมชนบ้านอาแวตำบลมะระโบตกอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสวันที่29ถึง31วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามโครงการประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2564โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ประดิษฐ์มีสุขตำแหน่งประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองศาสตราจารย์เรวดีกระโหมวงศ์ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและนางสาวสจีมาศพูนทรัพย์ตำแหน่งกรรมการโดยผลการประเมินตามภารกิจหลักของวิทยาลัยชุมชนจำนวน5องค์ประกอบ13ตัวบ่งชี้ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสปีการศึกษา2564อยู่ในระดับดีมากค่าเฉลี่ย 4.85สำหรับกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคมทุกท่านร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่แม้มีภาระงานที่ล้นมือแล้วกลับมาพบกันใหม่กับกิจกรรมประจำเดือนกันยายนสวัสดีค่ะ